หลักฐานในมือสั่นกันชัยได้ข้อมูลแจ้งเหตุโพสต์เดือดด่าใครลั่นไม่ยุติธรรมกับน้องคนหนึ่งมีเรื่องให้ชาวเผือกไม่ได้พักกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่พิธีกรดังหนุ่มกันชัยได้โพสต์ข้อความปริศนาฟาดเดือดดายับกลางโซเชียลทั้งระยำทั้งสวะทั้งหน้าตัวเมียจนสร้างความสงสัยว่าหมายถึงใครเมื่อวันที่7มกราคม2567ที่ผ่านมาโดยมีข้อความว่าระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนอื่นที่กำลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวะสังคมหน้าตัวเมียชิบหายล่าสุดวันนี้วันที่8มกราคม2567หนุ่มกันชัยก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าผมได้รับข้อมูลบางอย่างมาจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และมีหลักฐานที่ชัดเจนในเรื่องบางเรื่องผมก็เลยโพสต์ลอยๆไม่ได้หมายถึงใครอะไรทั้งนั้นถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวว่ากันแค่รู้สึกว่าเป็นเรื่องความไม่ยุติธรรมกับน้องคนหนึ่งเหมือนไปถูกชักจูงในยามที่เขารู้สึกท้อแท้กำลังเจอปัญหาบางอย่างเหมือนน้องขับรถไปแล้วรถเสียศูนย์ไปเจอคน2คนที่เขาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมาบอกว่าผมเป็นช่างผมซ่อมได้ถึงเวลาไม่ใช่ช่างเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปซ่อมให้เขาบอกรถดีแล้วกลายเป็นว่าน้องขับรถไปแล้วมันยิ่งไปกันใหญ่น้องรถชนบาดเจ็บสาหัสแต่2คนนี้ลอยตัวไว้วันหลังจะเล่านิทานให้ฟังสนุกสนุกเรื่องนี้สนุกพูดแล้วหลักฐานในมือสั่นหลุดมาเมื่อไหร่โอ้โหอย่าคิดว่าไม่มีถ้าไม่มีหลักฐานไม่กล้าโพสต์เอางี้ดีกว่า